็ดเงินกันเถอะครับดีครับโรเล็กครับดีครับผมกอดลมให้ผมสักรูปไหมครับโอเคครับผมเดี๋ยวนะอุ้ยตายละผมน้องยุ่งช่างผมครับดูผมให้น้องหน่อยไปไหนกันหมดเนี่ยฮะไหนน้องเลยหันมาซิเดี๋ยวพี่ดูผมให้เนาะได้เอ้านี่พี่ตากล้องดีครับคนเดียวเลยพอดีกล้องมันเล็กนะครับงบมันน้อยก็เลยต้องเป็นหลายหน้าที่นิดนึงมาก้มหัวมาพี่ดูผมให้หน่อยตายแล้วขุยเต็มหัวเลยไปทำอะไรมาคะเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นรังแคครับช่วงนี้คันหัวอยู่เพราะว่ามันไม่น่าใช่นะเก็ดมันใหญ่กว่ารังแคเยอะเลยอ่ะเป็นโรคอะไรร้ายแรงปะเนี่ยเขาเรียกโรคสะเก็ดเงินค่ะพยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้วคุณพยาบาลครับโรคสะเก็ดเงินที่ว่านี่มันคืออะไรเหรอครับจริงๆนะคะโรคสะเก็ดเงินเนี่ยก็เรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะก็คือโรคเลื้อนควางก็เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังชนิดหนึ่งนะคะจะมีลักษณะที่จะเป็นผื่นหรือเป็นปื้นแล้วก็มีเกล็ดสีเงินปกคลุมด้วยค่ะสามารถที่จะเกิดขึ้นกับผิวหนังได้ทุกส่วนเลยนะคะตั้งแต่ศีรษะข้อศอกหัวเข่าแผ่นหลังหลังมือหลังเท้าแล้วก็ใบหน้าแล้วก็เป็นได้กับคนทุกเพศทุกวัยเลยค่ะแล้วสาเหตุของมันเนี่ยเกิดจากอะไรหรอคะสาเหตุของโรคนี้นะคะมันก็มีหลายปัจจัยร่วมกันนะคะเช่นพันธุกรรมหรือว่าความผิดปกติของภูมิคุ้มกันหรือได้รับปัจจัยกระตุ้นจากภายนอกนะคะเช่นการติดเชื้อการบาดเจ็บที่ผิวหนังแสงแดดอากาศที่เย็นและแห้งหรือว่าปัจจัยทางด้านจิตใจก็ได้นะคะเช่นเกิดความเครียดหงุดหงิดกดง่ายนอนไม่หลับแล้วอาการของมันเนี่ยเป็นยังไงหรอคะโรคสะเก็ดเงินเนี่ยมีหลายรูปแบบมากเลยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นชนิดปื้นหนาๆนะคะซึ่งเป็นลักษณะที่เราพบได้บ่อยที่สุดนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นตุ่มแดงแล้วก็มีขอบที่ชัดเจนแล้วก็จะมีขุยสีขาวๆนะคะที่ผิวต่อจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆขยายออกกลายเป็นปื้นที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็หนามากขึ้นส่วนขุยสีขาวเนี่ยก็จะหนาขึ้นจนกลายเป็นเกล็ดสีเงินค่ะผมเริ่มกังวลแล้วสิครับแล้วแบบนี้มีวิธีรักษาไหมครับจริงๆเนี่ยโรคสะเก็ดเงินเนี่ยไม่ใช่โรคที่มีอันตรายรุนแรงถึงชีวิตนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคติดต่อด้วยแต่รอยโรคเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเรื้อรังแล้วก็ดูน่าเกลียดก็ขอแนะนำให้ไปพบแพทย์ค่ะถึงแม้ว่าโรคสะเก็ดเงินเนี่ยจะไม่อันตรายแต่กับผู้ป่วยที่มีอาการคันมากเนี่ยนะคะก็อาจจะกาวแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนได้ค่ะผมเข้าใจครับผมจะรีบไปพบแพทย์เดี๋ยวนี้เลยครับดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน